สวัสดีจ้าวันนี้หมุนเขาออกกิจบาจิสิก้าก็มากลับมาพบกันอีกแล้วนะจ้าเหงื่อทุ่มๆไม่ใช่แล้วนะคะเหงื่อแตกค่ะหมุนฝนจะตกเลยค่ะร้อนมากค่ะอะไรนะนั่งรอปลาโอเคค่ะหนูให้อาหารปลาไปนะคะเดี๋ยวน้าจะถ่ายคลิปวันนี้คือแป้งหอมอยากได้ปลาทองค่ะก็เลยไปซื้อให้นะไปซื้อให้นางมา3ตัวค่ะนางก็เลยแบบนั่งคุยกับปลาทองค่ะแล้วหอมก็เลยนั่งคุยกับปลาทองค่ะก็วันนี้เราก็จะมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเอ็มไปจากข้างหลังเนี่ยเนี่ย5-6กระถางมาเยอะมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับแม่หอมใช่โอ้ยนะดอกกล้วยไม้ต้องงูนะเฉยค่ะก็วันนี้เราจะมารีวิวกันข้างหลังนี้นะจ๊ะเห็นไหมให้อยู่บนหัวนะนั่นนะโอเคแล้วกลับกล้องแป๊บนึงนะแล้วเราก็มาเจอกันอ่ะกลับกล้องแล้วนะคะอันนี้ไปหอมนางก็นั่งเล่นกับปลาค่ะนะซื้อให้ใช่ไหมคะปลาทองกี่ตัวคะเดี๋ยว3ตัวไปหอมเลยครับคุณท่านผู้ชมค่ะปลาทองรอหนูเนี่ยไม่กอดมาโอเคปลาหอมตั้งชื่อปลาทองว่าอะไรบ้างคะตัวแรกชื่ออะไรตัว2เอาหันหน้าให้ผู้ชมค่ะตัว2ชื่ออะไรนะห่วงน้องห่วงตัวที่3ชื่อน้องอะไรเอ้าไม่บอกไหนดูปลาทองไม่ได้น้องกิ๋วโอเคนะหาหนูแค่นี้แหละหนูน้าจะถ่ายกล้วยมาแล้วนะคะโอเคค่ะมาเราก็ตามเข้ามากันในบ้านนะคะนี่คือตัวที่เราจะมาแนะนำตัวนี้น่าจะเห็นไหมใบมันอาจจะฝอยนิดนึงเห็นไหมคะนี่พอเขาโดนฝนหน่อยนะโหใบเขาแตกแบบสวยงามเขียวขจีเลยอ่ะเห็นไหมคะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเข็มชมพูเวียดนามเข็มชมพูเวียดนามเป็นกล้วยไม้ที่เจริญทางยอดนะจ๊ะต้นเขาก็จะแตกยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้เห็นไหมคะแตกยอดไปเรื่อยๆเขาก็แตกแขนงเงี้ยก็แตกแขนงออกไปเราก็สามารถตัดปลูกใหม่ได้ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเข็มชมพูเวียดนามนะจ๊ะหรือแอดโคเซนตรัมคิสเซนโซเนียนัมเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเวียดนามให้ดอกสีชมพูแบบหวานแหววมากดอกเขาจะมีขนาดเล็กดอกจะมีขนาดดอกประมาณ1เซนติเมตรแต่ว่าเวลาเขาออกดอกเขาจะเป็นพุ่มเลยแต่ว่ามาชุดนี้ได้มาหลังจากที่เขาออกดอกแล้วก็เลยไม่ได้มีดอกจริงให้ดูแต่ว่าจะมีภาพดอกที่เขาถ่ายไว้เดี๋ยวจะมาแปะไว้หน้าคลิปให้ดูเนาะเขาจะออกดอกเป็นพุ่มๆตามข้อเลยสีชมพูหวานแหววมากตัวนี้เขาจะเป็นไม้ที่มาจากเวียดนามค้นพบที่เวียดนามเนาะแต่ว่าเราเอามาทำพันธุ์เราเอามาขยายพันธุ์ในบ้านเราได้นานแล้วแล้วก็สามารถปรับสภาพแล้วก็เลี้ยงบ้านเราได้ไม้ตัวนี้จะชอบแสงนะจ๊ะชอบแสงไม่ชอบแฉะถ้าแฉะปุ๊บเดี๋ยวน้องเน่านะถ้าแฉะปุ๊บเดี๋ยวน้องเน่าเราสามารถนำกล้วยไม้ชนิดนี้แปะต้นไม้ได้เลยหรือว่าใส่กระถางก็ได้ติดขอนก็ได้จริงสิถ้ามันแฉะฝนตกหนาวๆน้องก็เน่านะเอาแล้วไม่เน่าค่ะเพราะว่ากล้วยไม้มันอยู่บนอากาศค่ะนี่ขนาดใบเขาประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณครึ่งเซนความยาวก็อยู่ประมาณ10เซนใบเขาก็จะออกสลับกันเป็นรูปฟันปลาจ้ะสลับเว้นวรรคกันเป็นฟันปลาอย่างนี้เห็นไหมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นไปเขาก็ยอดเขาจะโตไปเรื่อยๆโตไปแล้วเขาก็จะแตกแขนงไปอยู่ข้างบนถ้าแขนงไหนยาวหน่อยเราก็สามารถตัดปลูกได้เลยเช่นว่าอย่างเงี้ยนี่คือนี่แขนงเขาเนี่ยคือตะเกียงนอใหม่เขาถ้ายาวสักประมาณฝ่ามือนึงเราก็ตัดปลูกใหม่ได้เลยเห็นไหมนี่เนี่ยเขาออกเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเขาออกเต็มเลยยอดใหม่เขาคือแค่ลำต้นเขาก็สวยแล้วนะเพราะทรงเขาสวยนี่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเข็มชมพูเวียดนามเอสโคเซนตรัมคริสโตเซนเนนัมประมาณนี้แหละพูดผิดก็ขออภัยครับไปดูหน้าคลิปเอา
กล้วยไม้ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่กระถางละ180 บาทนี่ต้นยาวเลยอันนี้เชื่อจากฝ่ามือความยาวนะเดี๋ยวลองเชื่อจากความยาวนะยาวยาวประมาณเกือบ3ฝ่ามือค่ะความยาวของเขาท่านนั้นท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยเนาะฤดูการออกดอกของเขานั้นก็จะออกแบบปลายร้อนต้นฝนประมาณนั้นหรือว่าหน้าร้อนนะจ๊ะเขาลำต้นเขาน่ารักนะเห็นไหมน่ารักเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายรากออกแบบดีเลยยิ่งแดดร้อนๆแดดจะจัดแดดร้อนๆแล้วก็มีฝนตกเนาะช่วยเขาเจริญเติบโตได้งามมากโอเคยังไงก็เดี๋ยวแปะภาพดอกไว้หน้าคลิปแล้วก็จะทิ้งอาริดาพูดผิดเดี๋ยวจะทิ้ง ID Line มาให้นะจ๊ะแล้วก็แอดเข้ามาสอบถามก็ได้ตัวนี้อยู่ที่กระถางละ180 บาทนะจ๊ะวันนี้หมูน้อยออกคลิปก็ไปก่อนจ้า